สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านวันนี้พบกับรายการ Sonic Gamer และวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการแก้ปัญหา F couldn't load นะครับ dependent นะครับ module หรือว่าอ่านผิดอ่านถูกขออภัยนะครับแต่โค้ด error was 126นะครับผมแล้วก็ชื่อไฟล์มันชื่อนี้นะครับผมตามหัวข้อของคลิปเลยนะครับให้เราทำยังไงนะผมสำหรับแล้วก็โหลดไฟล์ที่ผมให้นะครับลิงก์ด้านล่างเลยนะผมไฟล์มันชื่อ โอเคมันก็เป็นชื่อไฟล์ตามที่มันเออร์เลอร์เลยนะครับแล้วให้คุณทำไงครับให้ก๊อปไฟล์นะผมมาวางไว้ในเกมที่คุณเกิดเออร์เลอร์นะครับให้วางข้างๆกับตัวลันเชอร์นะครับผมอย่างเช่นของ GTAV เนี่ยนี่ครับที่จริงของผมไม่มีปัญหานะแต่ของเพื่อนผมนี่มีปัญหานะผมผมก็ใช้วิธีการก๊อปนะครับก๊อปตัวนี้แล้วก็เอาไปให้เพื่อนผมนะครับจบ โคตรจะง่ายนะครับผมแล้วก็แค่นี้เองนะครับสบายมากจากนั้นเราก็เข้าเกมได้ปกติเลยนะครับไม่มีปัญหาใดๆนะผมลิงก์อยู่ด้านล่างนะครับผมก็ไปโหลดกันมาใช้นะครับแก้ปัญหาเกมอื่นได้ด้วยนะครับผมก็ GDAV ก็เป็นนะผมสำหรับวันนี้เราจะมีเรื่องนี้ครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe นะเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับ